ั่วโลกเนี่ยนะในทางวิชาการเนี่ยเขาก็จะมองจากการจัดลำดับ CPI นะครับขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือการประเมินที่เรียกว่า Control of Corruption ที่จัดทำโดย World Bank นะครับแต่ไอ้การสำรวจพวกนั้นเนี่ยมันเป็นการสำรวจที่มีข้อจำกัดในตัวมันเองอยู่มากที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้ความสำคัญก็คือว่าเราจะมาดูว่าพฤติกรรมการโกงมันเปลี่ยนไปไหมระบบราชการมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมณวันนี้ระบบราชการมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็มีความพยายามมากขึ้นที่จะพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มันรวดเร็วแล้วก็มีความโปร่งใสมากขึ้นอันนี้ก็เป็นผลงานของรัฐบาลชุดที่แล้วที่เราต้องชมต้องปรบมือให้นะครับแล้วก็ความพยายามของหลายๆแห่งแต่สิ่งที่งานวิจัยเขาบอกหรือองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเขาบอกไว้ชัดเจนก็คือว่าเห็นถึงความพยายามของภาครัฐที่จะพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชนหลายๆอย่างเพียงแต่ว่ามันไม่มีผลในทางปฏิบัติเพราะว่าเมื่อทางภาครัฐในระดับสูงเนี่ยกำหนดนโยบายมาแล้วออกแนวทางมาแล้วมีมาตรการมาแล้วแต่พวกหน่วยงานคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่นำไปปฏิบัติเมื่อมีนโยบายเมื่อพูดแล้วประกาศเป็นวาระแห่งชาติแต่คนทำงานไม่ทำไม่ให้ความร่วมมือมันก็ไม่มีค่าอะไรครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยดูไม่ดีขึ้นก็ต้องมาดูนะว่าเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงครับปัจจัยตัวที่3ที่เราพูดกันก็คือว่าความตื่นตัวของประชาชนความเข้าใจของประชาชนซึ่งรวมทั้งภาคธุรกิจด้วยคุณปรับเปลี่ยนกระบวนการยังไงข้อ3นี้ดีขึ้นชัดเจนครับคนรุ่นใหม่มีความรู้มากขึ้นโลกของการสื่อสารมันชัดเจนมากขึ้นนะครับระบบดิจิตอลทำให้ Big Data ข้อมูลต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ที่มีอยู่ในสังคมไทยมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทยมันแพร่กระจายไปคนรู้คนเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้ทำให้คนไม่กลัวแต่ว่าในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยนะยังเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะวันนี้สิ่งที่เราเห็นกันมากก็คือว่าพฤติกรรมของนักการเมืองใหญ่บางกลุ่มบางพวกพูดแบบไม่เกรงใจประชาชนแสดงอำนาจให้ประชาชนเห็นว่าเขามีอำนาจนะครับมีเสียงเรียกร้องจากสื่อมวลชนเสียงเรียกร้องจากนักวิชาการจากภาคประชาชนจากภาคธุรกิจชี้ว่าบางเรื่องบางราวมันมีการทุจริตมันมีการโกงมันมีการหัวกันอยู่แต่คนพวกนี้ไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะมีการแก้ไขปัญหาถึงแม้ภาคประชาชนไม่กลัวแต่มันยังทำอะไรไม่ได้เพราะยังติดกับดักในเรื่องของกฎหมายซึ่งตรงนี้มันจะปลดล็อกให้ก้าวเดินไปได้ก็คือความตั้งใจจริงของผู้นำประเทศว่าเขาเข้าใจปัญหาแค่ไหนและจะลงมือทำจริงๆเพื่อเอาชนะปัญหาตรงนี้แค่ไหนท้ายแล้วสิ่งที่จะผลักดันเอาชนะให้ได้ชนะการเมืองชนะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีขึ้นตลอดเวลาได้ก็คือพลังของประชาชนที่เราจะต้องช่วยกันสร้างช่วยกันกระตุ้นต่อไปการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐข้อมูลข่าวสารข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของรัฐแล้วรัฐรวบรวมเอาไว้เนี่ยมหาศาลมากเลยทุกวันนี้มันระบบการเปิดเผยมันแย่มากนะครับมันแย่มากจริงๆข้อมูลข่าวสารที่มีในมือภาครัฐเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของการตรวจสอบจับผิดอย่างเดียวอันนั้นเป็นส่วนเล็กน้อยมากเลยแต่ข้อมูลหลายอย่างมันเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องของความเท่าเทียมเป็นเรื่องของความยุติธรรมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเราจะพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างไรนะครับยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทุกวันนี้มีการตัดถนนในแต่ละปีเนี่ยมากมายก่ายกองคำถามคือว่ากำลังมีโครงการในการตัดถนนนะครับไปในจังหวัดนึงเนี่ยสมมติว่าจังหวัดนครนายกอย่างเงี้ยคุณจะตัดไปเนี่ยตัดผ่านจุดไหนบ้างแค่ถนนตัดผ่านจุดไหนบ้างเนี่ยก็เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการพัฒนาที่ดินนายทุนนักการเมืองท้องถิ่นคนที่รู้เส้นสายภายในก่อนจะวิ่งไปซื้อที่ดินตัดหน้าที่ดินหลังจากนั้นมันราคามันจะขึ้นแต่อย่าลืมนะมันไปตรงไหนการพัฒนามันไปตรงนั้นอันนี้คือความไม่เท่าเทียมแต่ทั่วประเทศเนี่ยถ้าเรารู้ว่าจะมีการพัฒนาตัดถนนไปมากจำนวนการซื้อรถยนต์ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มันก็จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยถ้
ถ้ามีจำนวนถนนที่จะสร้างกี่กิโลเมตรพื้นที่กี่ตารางเมตรระยะทางกี่กิโลเมตรถ้ามีตัวเลขที่ชัดเจนเราจะรู้ว่าในปีหน้าเราจะต้องใช้ยางพารามากเท่าไหร่จะต้องใช้ฟาซิลิตี้นะครับใช้วัตถุดิบในการสร้างถนนต้องใช้ผู้รับเหมาใช้แรงงานเท่าไหร่ในการก่อสร้างถนนอันนี้คือการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เห็นได้แต่วันนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นความลับยังมีข้อมูลอีกมากมายที่เราไม่รู้เอาคดีความก็ได้เราอยากรู้มากเลยนะคดีที่เกิดขึ้นที่บิดเบือนความยุติธรรมของประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเลยกรณีบอสกระทิงแดงจนถึงวันนี้คนยังถามอยู่เลยว่ารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการที่ท่านอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานเนี่ยท่านบอกว่ามีทุกอย่างเลยมีชื่อบุคคลทุกอย่างเลยเหตุการณ์วันเวลาวันที่การติดต่อการประสานงานประชาชนไม่ได้รู้ความยุติธรรมมันถูกบิดเบือน